สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นซึ่งเป็นช่องแบ่งปันความรู้เรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้าและแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะมาทำเรดเด็กอายุ 7-8 ขวบกันนะคะซึ่งจะเป็นเสื้อคอบัวแขนสั้นมีกระดุมด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของกระโปรงจะต่อรูปมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะจากด้านบนทางด้านฝ่ามือให้วัดลงมา1ไม้บรรทัดนะคะดิฉันจะสาธิตในผ้านะคะจะได้เห็นเส้นชัดตีเส้นยาวไปเลยค่ะจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังในส่วนของฝั่งเข้าหาตัวให้วัดออกมา 1.5 เซนติเมตรเพื่อที่จะทำสาบค่ะแล้วก็วัดเป็นความยาว60เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็ตีเส้นลงมาเลยค่ะความกว้างของตัวเสื้อซีกเดียวกำหนดที่19เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางคอหน้าให้วัดเป็นคอลึก 6.5 เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะเส้นข้างคอ5เซนติเมตรโค้งคอหน้าค่ะจุดนี้จะเป็นจุดรักแร้วัดลงมา17เซนติเมตรตีเส้นขนานมาที่กึ่งกลางหน้าค่ะจะเป็นเส้นอกจากเส้นข้างคอวัดออกไป 9.5 จะเป็นเส้นตะเข็บไหลค่ะแล้วก็วัดลง3เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะจากเส้นข้างคอก็วัดออกไปเป็นตะเข็บไหล 9.5 เซนติเมตรไปที่จุด3เซนติเมตรค่ะตีเส้นเลยค่ะจากปลายตะเข็บไหลตีเส้นขนานมาที่เส้นอกแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะวัดเข้ามา1เซนติเมตรจากตะเข็บไหลก็ตีเส้นลงไปที่1เซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหน้าค่ะจากจุดนี้ให้วัดลง35เซนติเมตรตีเส้นขนานกันค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่มาต่อรูปกับโรงนะคะจากจุดนี้นะคะให้วัดออกไป14เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะหมายถึงในจุดนี้จะตัดนะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันนะคะชิ้นหลังความยาวเท่ากับชิ้นหน้าคือ60เซนติเมตรตีเส้นลงมาเลยค่ะความกว้างของตัวเสื้อ19เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดกึ่งกลางคอหน้าให้วัดลง 1.5 เซนติเมตรเส้นข้างคอ5เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะรักแร้วัดลงไปเท่ากับชิ้นหน้าคือ17เซนติเมตรตีเส้นขนานเป็นแนวนอนเป็นเส้นอกค่ะจากเส้นแนวคอวัดออกไป 9.5 เซนติเมตรแล้วก็วัดลง3เซนติเมตร
จากเส้นข้างคอก็วัดออกไป 9.5 เซนติเมตรเป็นเส้นตะเข็บไหลค่ะจากปลายตะเข็บไหลตีเส้นขนานไปที่เส้นอกแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะวัดเข้ามาครึ่งเซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะจากเส้นตะเข็บไหลก็ตีเส้นไปที่เส้นครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งวงแขนชิ้นหลังค่ะจากเส้นรักแร้ด้านบนนะคะก็วัดลงมา35เซนติเมตรเหมือนชิ้นหน้าค่ะตีเส้นขนานกันค่ะแล้วก็วัดออกไป14เซนติเมตรเหมือนชิ้นหน้าค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะในส่วนนี้ก็ตัดออกมานะคะแล้วก็วางสันทบในส่วนของตัวเสื้อก็วางสันทบเย็บรูดนะคะแล้วก็มาต่อกับตัวเสื้อส่วนชิ้นหน้าชิ้นหน้าจะวาง2ชิ้นนะคะเพราะว่ามีสาบค่ะจะติดกระดุมนะคะในส่วนนี้ก็ตัด2ชิ้นค่ะแล้วก็เย็บรูปมาต่อกันนะคะต่อไปก็มาทำในส่วนของคอปกค่ะวัดคอปกเป็นแนวนอน 16.5 แล้วก็แบ่งครึ่งนะคะความกว้างคอปก5เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งจากจุดนี้นะคะวัดขึ้นไป1เซนติเมตรจะโค้งเป็นคอปกให้สวยงามนะคะจากเส้นกึ่งกลางนะคะก็โค้งเป็นรูปคอปกนะคะส่วนเส้นนี้ก็โค้งนิดๆค่ะแล้วก็แต่งเส้นในส่วนนี้ให้สวยงามนะคะเป็นคอปกบัวค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นการวางสันทบค่ะในส่วนของการทำคอปกมาเข้ากับตัวเสื้อนะคะก็ให้วัดรอบคอทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังดูก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำค่ะต่อไปก็มาทำในส่วนของแขนเสื้อกันค่ะแขนเสื้อให้วัดเป็นแนวนอน26เซนติเมตรค่ะกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็แบ่งครึ่งจากหัวแขนวัดลงมา 16.5 จะเป็นความยาวของแขนเสื้อค่ะแล้วก็ตีเส้นนะคะขนานลงมาจากด้านบนค่ะจากหัวแขนวัดลงมา 10.5 เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากหัวแขนก็ตีเส้นทะแยงมุมค่ะแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะจะเป็นแขนด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายมือจะเป็นแขนด้านหน้าด้านขวามือจะเป็นแขนด้านหลังแขนด้านหน้าจุดแรกให้วัดขึ้น 1.5 เซนติเมตรนะคะกำหนดจุดไ
แล้วก็ส่วนที่3กลางกลางเส้นกำหนดจุดไว้ 0.7 เซนติเมตรนะคะชิ้นหลังส่วนที่1วัดขึ้นไป 1.7 นะคะแล้วก็ส่วนที่3กลางกลางเส้นครึ่งเซนติเมตรค่ะแล้วก็โค้งเส้นนะคะโค้งเส้นส่วนที่1กับส่วนที่2ให้เจอกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแต่งเส้นลากเส้นขึ้นไปค่ะปลายแขนวัดเข้า1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะมาวัดแขนแล้วก็ตรวจเสื้อดูนะคะรอบแขนเสื้อกับตัวเสื้อจับพอดีกันเลยนะคะใช้ได้เลยค่ะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ